ติ๊กเกอร์ไลน์บอร์ดเกมวันเดอร์มีจำหน่ายแล้วอย่าลืมไปค้นหาคำว่าบอร์ดเกมวันเดอร์ในไลน์ช็อปนะครับสวัสดีค่ะเชียร์จากบอร์ดเกมวันเดอร์ค่ะวันนี้ในช่วงทำเสียงเหมือนเรียนมาเราจะมาสอนเล่นเกม Riftเกมนี้นะคะเป็นเกมที่แข่งกันต่อแนวปะการังตามเควสที่เราได้มาจากการ์ดนะคะซึ่งรายละเอียดของเควสเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีนะคะพูดถึงการเซตอัพของเกมก่อนละกันค่ะโดยที่เกมนี้เล่นได้สูงสุด4คนนะคะแต่ละคนก็จะได้บอร์ด4คูณ4คนละบอร์ดค่ะแล้วก็ปะการังที่เรามีในเกมนะคะจะมีอยู่4สีด้วยกันค่ะคือมีสีเหลืองสีม่วงสีเขียวและสีแดงนะคะโดยการที่เริ่มต้นของเกมนะคะแต่ละคนจะได้ปะการัง4ละก้อนค่ะเราจะวางไว้ตรงไหนก็ได้จะเห็นว่าแต่ละเซตอัพก็แล้วแต่ที่ผู้เล่นอยากจะวางนะคะแล้วก็ทุกคนจะได้แต้มมาคนละ3แต้มก่อนค่ะเป็นจุดเริ่มต้นและไพ่เควส2ใบเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันค่ะในส่วนของกองกลางนะคะเราก็จะมีไพ่เปิดไว้ในกองกลาง3ใบด้วยกันแล้วก็กองไพ่ที่เหลือทั้งหมดจะถูกหงายไว้นะคะมันก็เหมือนจะเป็นไพ่สำหรับเปิดใบที่4เอาไว้การเล่นเกมนะคะก็คือเรามีแอคชั่นให้เลือกทำได้1ใน2แอคชั่นแอคชั่นแรกนะคะก็คือการหยิบการ์ดค่ะเราสามารถหยิบการ์ดออกจากกองได้1ใบถือว่าเป็น1แอคชั่นแล้วจบตาถ้าเกิดหยิบquest 3ใบนี้นะคะเราไม่ต้องเสียอะไรค่ะแต่ในกรณีที่เราหยิบ quest ใบนี้นะคะเราต้องเสียแต้ม1ใบแต้ม1ก้อนนะคะให้กับไพ่ที่มีแต้มน้อยที่สุดที่เปิดอยู่นะคะในกรณีนี้1น้อยที่สุดเราก็จะต้องวางอันนี้ไปแล้วเชียร์ก็จะได้ไพ่ใบนี้กลับคืนมาในมือเชียร์ส่วนแอคชั่นที่2ที่ทำได้นะคะก็คือการใช้ไพ่ในมือค่ะซึ่งไพ่ในมือนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกคือรีสอร์ทที่เราจะได้ก้อนปากการังในกรณีนี้คือเชียร์จะได้ปากการังปากการังสีแดง2ก้อนเวลาที่เชียร์ได้ปากการังสีแดง2ก้อนมาแล้วอ่ะเชียร์จะต้องนำมันมาวางในบอร์ดของเชียร์เองก่อนให้เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็จะทำการนับแต้มในส่วนของข้างล่างค่ะว่าพัซเซิลของเราเป็นยังไงโอเคแล้วในกรณีที่เราได้แต้มแล้วก็จะหยิบก้อนแต้มจากกองแต้มที่เรามีนะคะอย่างเช่นกรณีนี้สมมุติว่าเชียร์ได้เชียร์ก็จะได้2แต้มตรงนี้ค่ะแต่ในกรณีที่แต้มของเราบอร์ดของเชียร์เนี้ยไม่มีแต้มเชียร์ก็จะไม่ได้แต้มค่ะแต่ได้รีซอร์สมา2ก้อนที่วางไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าพัซเซิลแต่ละใบเนี้ยคิดคะแนนกันยังไงหรือว่าจะต้องวางรูปแบบปะการังแบบไหนค่ะเริ่มมาจากแบบแรกก่อนแบบเบสิกนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราคัดสรรมาให้ค่ะอย่างแรกนะคะอันนี้ก็จะง่ายหน่อยขอแค่ว่ามีปากการังสีม่วงอยู่ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามจะเป็นอย่างในกรณีนี้นะคะถ้าเกิดเชมีสีม่วงอยู่ก้อนบนสุดที่ชั้นที่2และสีม่วงที่ชั้นล่างสุดอันนึงนะคะอย่างนี้เชื่อก็จะได้ถือว่าเป็น2เซตเชียร์ก็จะได้2แต้มตามคะแนนตามคะแนนในการ์ดค่ะอันนี้แบบที่2นะคะอีกแบบนึงก็คือการที่2สีเรียงติดกันค่ะอย่างในกรณีนี้มันไม่มีตัวเลขระบุเนาะก็คือเป็นปากการังสีแดงกับปากการังสีเขียวอยู่ติดกันในกรณีนี้เชียร์ก็มีปากการังสีแดงกับปากการังสีเขียวติดกันเชียร์ก็จะได้แต้มไปค่ะดูอีกแบบนึงเป็นการเรียงเป็นเข้ามุมนะคะก็คือเป็นสีม่วง3อันถ้าเกิดเชียร์มีปากการังสีม่วงเรียงเข้ามุมกันอย่างนี้3อันเชียร์ก็จะได้ค่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็ตามแพทเทิร์นเนาะก็คือปากการังสีม่วง4อันไม่ว่าแต่ละอันจะอยู่ชั้นไหนก็ตามก็จะถือว่าเราได้แต้มค่ะเราจะนับแต้มจากชั้นที่อยู่บนสุดอันนี้คือแบบแรกนะคะแบบถัดมาค่ะก็จะแอดวานซ์ขึ้นนิดนึงค่ะก็คือมีตัวเลขระบุชั้นอย่างในกรณีนี้อันนี้คือบอกว่าต้องมีปากการังสีแดงอยู่ชั้นที่2อย่างก้อนนี้นะคะเชียร์มีปากการังสีแดงอยู่ชั้นที่2เชียร์ถือว่าได้แล้วถ้าเกิดกรณีเป็นแบบนี้ล่ะข้างล่างเป็นสีม่วงแล้วข้างบนเป็นสีแดงสีแดงอยู่ชั้นที่2เหมือนกันเชียร์ก็จะได้แต้มเหมือนกันค่ะ
แต่ในกรณีที่ปะการังสีแดงอยู่ชั้นที่2แต่เชลสีม่วงไว้ข้างบนอย่างนี้เชลไม่ได้แต้มค่ะโอเคแบบถัดมาคือชั้นที่3อันนี้ก็จะคล้ายๆกับสีแดงชั้นที่2นะคะแต่ว่าต้องอยู่เลเวลที่3ส่วนอีกแบบนึงนะคะเป็นแบบที่อยู่เลเวล2ขึ้นไป2อันทะแยงกันอย่างในกรณีนี้เดี๋ยวเชลลองเรียงให้ก่อนเนาะสมมุติว่าเชมีกระดานเชียร์เป็นแบบนี้นะคะอย่างอันเนี้ยมันบอกว่าต้องมีสีม่วงที่อยู่ชั้นที่2ขึ้นไปกับสีเหลืองที่อยู่ชั้นที่2ขึ้นไปทำมุมทะแยงกันอย่างนี้เชียร์ได้กรณีที่สมมติว่าเชมีเป็นปากการังสีม่วงอยู่ชั้นที่4กับสีเหลืองอยู่ชั้นที่3แบบนี้ก็จะได้แต้มเหมือนกันค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าปากการังของเราอะได้สูงสุดแค่4ชั้นเท่านั้นห้ามเกินมากกว่านั้นค่ะอันถัดไปนะคะอันนี้เป็นเหมือนกับสีโจ๊กเกอร์ค่ะขอให้เป็นสีไหนก็ได้แต่ว่ามีตัวเลขกำกับอยู่หมายความว่าสีไหนก็ได้ที่อยู่ในกระดานและสูงถึง4ชั้นอย่างในกรณีนี้สมมุติว่าเชมีอยู่2สแต็กแบบนี้นะคะสแต็กสีม่วงเนี้ยเชียร์ได้แน่นอนส่วนสแต็กนี้เชียร์ก็ได้คะแนนเหมือนกันค่ะเพราะว่าครบ4เพราะแล้วก็มันเป็นตัวโจ๊กเกอร์ว่าสีอะไรก็ได้ค่ะพี่รองสวัสดีค่ะต่อไปนะคะแบบอีกแบบนึงค่ะแบบนี้คือเครื่องหมายบวกคือเอาปากการังที่อยู่ยอดที่สุดนะคะแล้วก็เห็นรอบๆมั้ยคะก็คือนับคะแนนรอบๆอย่างเช่นเชียร์มีสีม่วงที่อยู่ยอดที่สุดอันนึงแล้วก็รอบๆของสีม่วงอันนี้มีสีเหลืองอยู่กี่อันแต่ละอันก็จะได้คะแนน2แต้มค่ะเดี๋ยวเชียร์จะลองเรียงดูนะคะเป็นตัวอย่างให้ดูอย่างนี้นะคะเราจะเห็นว่าเชียร์มีสีม่วงอยู่2สแต็กด้วยกันอันนึงมีอยู่3อันนึงมีอยู่2นะคะเวลาเราจะนับคะแนนเราจะนับคะแนนจากสีม่วงที่สูงที่สุดนะคะคืออันนี้เราจะไม่นับคะแนนนะคะแล้วเราก็จะดูรอบๆสีม่วงอันนี้ค่ะว่ามีสีเหลืองอยู่กี่อันเพราะฉะนั้นเวลานับคะแนนก็จะได้2 4 6เชียร์ก็จะได้6แต้มค่ะสีเหลืองตัวนี้จะไม่นับนะคะเพราะว่ามันอยู่ข้างสีม่วงอันที่เตี้ยกว่าค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเมื่อกี้เป็นแค่การสาธิตค่ะเวลาเล่นเกมจริงๆห้ามแก้นะคะถ้าเกิดลงแล้วอย่าแก้ค่ะเมื่อเราเล่นไปสักพักหนึ่งนะคะวิธีการจบเกมของเราก็คือมีอยู่ประมาณ2กรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกคือปากการังของเราหมดไม่ว่าสีใดก็ตามถ้าเกิดหมดจากที่ใช้ทุกคนจะมีสิทธิ์เล่นตาสุดท้ายอีกคนละ1ตาค่ะแล้วไพ่ที่เหลือในมือทุกคนสามารถเปิดกลางออกมาได้และนับแต้มสุดท้ายค่ะสมมุติว่าของเชียร์มีไพ่ในมืออยู่2ใบอย่างที่เป็นยกตัวอย่างนะคะใบหนึ่งคือบอกว่าสีเขียวต้องมีอยู่3แต่เชียร์มีสีเขียวอยู่แค่ อยู่ที่ชั้นที่1ชั้นเดียวเชียร์จะไม่ได้แต้มค่ะแต่ในอีกอันนึงนะคะบอกว่ารอบๆสีม่วงที่สูงที่สุดและมีสีเขียวอยู่เชียร์จะได้แต้ม2แต้มในกรณีนี้เชียร์จะได้แต้มค่ะก็คือเชียร์จะได้2แต้มสุดท้ายก่อนมาและรีสอร์ทที่มีให้เราก็จะไม่ใช้นะคะในตาสุดท้ายสำหรับการจบเกมอีกกรณีหนึ่งของการจบเกมนะคะก็คือไพ่ในกองหมดค่ะไพ่ในกองใหญ่นี้หมดถ้าเกิดไพ่ในกองหมดทุกคนจะไม่สามารถเล่นจะไม่ได้เล่นตาสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าคะแนนของไพ่ในมือก็ยังจะนับอยู่เหมือนกันค่ะเมื่อทุกคนนับคะแนนของไพ่ในมือหมดแล้วนะคะเราก็จะมานับคะแนนสุดท้ายกันค่ะว่าใครที่ได้คะแนนเยอะที่สุดคนนั้นจะเป็นผู้ชนะของวันนี้ค่ะถ้าอยากเล่นเกมรีฟนะคะอย่าลืมแวะมาที่ร้านบอร์ดวิวที่ซอยแซมมี่ข้างๆเมเจอร์ปิ่นเกล้าค่ะอย่าลืมนะคะแล้วเจอกันค่ะ